มาถึงช่วงบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณห่วงใยสวัสดีค่ะคุณสำนึกสวัสดีค่ะเวลาที่เราเดินทางด้วยเครื่องบินนะเตยคิดเหมือนแตงไหมว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะลงจากเครื่องบินแล้วถ้าเกิดว่ามีรถโดยสารสาธารณะจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองมาให้บริการถึงภายในสนามบินก็จะดีสิเนาะนั่นสิแตงก็คงจะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็คล่องตัวในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหรือว่าไปยังสถานที่อื่นต่อได้มากขึ้นเหมือนกับว่าเตยเคยได้ข่าวมานะว่าหลายสนามบินแล้วนะที่เกิดว่ามีระบบขนส่งสาธารณะหรือว่ารถโดยสารสาธารณะให้บริการระหว่างสนามบินหรือว่าท่าอากาศยานเข้าสู่ตัวเมืองเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกับคุณสำนึกกันค่ะครับน้องแตงน้องเตยเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การเดินทางให้กับทุกหมวดการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยกรมการขนส่งทางบกเร่งเดินหน้าพัฒนาเส้นทางการเดินรถอย่างต่อเนื่องตามนโยบายกระทรวงคมนาคมสำหรับการเดินทางระหว่างสนามบินเพื่อต่อรถโดยสารสาธารณะนั้นกรมการขนส่งทางบกมีแผนเปิดเส้นทางการเดินรถประจำทางในเส้นทางเชื่อมต่อทุกสนามบินทั่วประเทศภายในปี2561เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการและผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการที่สนามบินครับสำหรับท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระยองพัทยาถือเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกมีสายการบินพาณิชย์บินลงและมีปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมากจึงมีความเหมาะสมในการเปิดเส้นทางใหม่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาและจังหวัดต่างๆของภาคตะวันออกจำนวน3เส้นทางด้วยกันคือจังหวัดตราดจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีไปยังสนามบินอู่ตะเภาถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับกองทัพเรือที่เปิดสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาให้รถโดยสารสาธารณะเข้ามาให้บริการที่สนามบินนะครับนอกจากที่สนามบินอู่ตะเภาแล้วเนี่ยสนามบินที่เปิดให้บริการแล้วรวม34แห่งทั่วประเทศในปัจจุบันในปี61ในปีนี้กรมการขนส่งทางบกจะให้รถโดยสารสาธารณะนะครับเข้าไปให้บริการประชาชนถึงสนามบินระบบรถโดยสารสาธารณะจำเป็นต้องมีทุกสนามบินเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงให้กับประชาชนเป็นการเพิ่มความสะดวกเพิ่มความคล่องตัวแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ในการให้บริการใช้รถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานก็คือเป็นรถ19ที่นั่งที่มีอุปกรณ์ส่วนควบทันสมัยนะครับรองรับในเรื่องของคุณภาพในการให้บริการในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS trackingระบบสปีดมอนิเตอร์แล้ว GPS tracking ประชาชนสามารถที่จะร่วมกันนะฮะบริหารจัดการหรือดูการให้บริการไปด้วยโดยผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS นะครับเรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการเชื่อมต่อการเดินทางที่จะทำให้การเปิดประตูการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคและจากทุกมุมโลกเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและคุ้มค่าการเดินทางก่อให้เกิดการขยายตัวในทุกๆด้านค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมั่นคงด้วยค่ะและกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร6กกทสันฐาน6กไก่ทผู้เฒ่ากรุงเทพมหานครในวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักรและหมวดอักษรกไก่ตเต่าประจบคีรีขันธ์และหมวดอักษรกไก่ททหารฉะเชิงเซาในวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนได้เลขสวยแล้วก็มีส่วนช่วยเหลือคนพิการด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ